รถจักรยานยนต์ยามาฮ่ายาหม่องตราถ้วยทองกลับมาในช่วงที่2ของรายการครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ได้นำคุณผู้ชมมาที่ชั้น5ของศูนย์การค้าเกตเวย์เอกมัยครับมาเพราะต้องการจะนำคุณผู้ชมมาพบกับความสุขของเด็กๆที่มีความสนุกสนานผ่านการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองในสวนสนุกมอลลี่แฟนตาซีครับเห็นแล้วนะคะจากด้านนอกมองเข้าไปด้านในเนี่ย อย่างแรกเลยค่ะรู้สึกอิจฉาเด็กๆสมัยนี้เขามีแบบของเล่นเยอะแยะตอนเด็กๆเราไม่มีเลยค่ะนี่ขนาดเราเห็นนะคะเรายังตื่นเต้นขนาดนี้เลยถึงมีก็ไม่ได้มาหรอกเด็กบ้านนอกอยู่ตรังนู่นอะไรเนี่ยเด็กหัวหินเด็กหัวหินใกล้กว่าค่ะเห็นแล้วนะคะเรายังตื่นเต้นเลยเชื่อแน่ๆว่าน้องๆเนี่ยต้องตื่นเต้นอลังการนะคะนั่นน่ะสิอยากจะทราบค่ะว่าด้านในเนี่ยจะมีของเล่นอะไรบ้างและมีกิจกรรมอะไรดีให้น้องๆบ้างค่ะเข้าไปพบกันเลยดีกว่าไหมคะเดี๋ยวเลยครับและตอนนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราถึงเรื่องราวของมอลลี่แฟนตาซีพร้อมอยู่แล้วครับคุณบรรทิตาอันน่าเหลืองแจ่มเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะยังเด็กอยู่เลยนะคะเขามีชื่อเล่นอะไรไหมฮะค่ะก็จะเรียกกันว่าอันนาค่ะอ๋อเอาแต่อย่างนั้นเราก็คุยกับคุณแอนนาค่ะนะฮะเริ่มกันที่มอลลี่แฟนตาซีเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่คิดค้นขึ้นมาในประเทศไทยหรือว่ามันเป็นแฟรนไชส์หรือว่ามันเป็นการร่วมทุนอะไรกับใครที่ไหนต่างประเทศหรือเปล่าหรือยังไงฮะมอลลี่แฟนตาซีนะคะก็เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่เป็นลิขสิทธิ์ของประเทศญี่ปุ่นดำเนินการโดยบริษัทอีออนแฟนตาซีค่ะซึ่งเป็นบริษัทในเครืออีออนกรุ๊ปประเทศญี่ปุ่นค่ะอ๋อค่ะตอนนี้ก็ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เปิดมาประมาณ16ปีแล้วค่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยที่สาขาเอกมัยเป็นที่แรกเปิดมาร่วมประมาณปีกว่าๆค่ะคำว่าสวนสนุกมอลลี่เนี่ยมันมีอะไรให้สนุกบ้างค่ะก็สวนสนุกของเรานะคะเหมาะสำหรับน้องๆอายุ 3-12 ปีนะคะโดยที่คอนเซ็ปต์ของเราเป็นเครื่องเล่นทุกอย่างเนี่ยสามารถทำให้น้องได้พัฒนาการร่างกายจิตใจอารมณ์ได้ครบทุกอย่างและพิเศษไปกว่านั้นก็คือส่งเสริมให้คนในครอบครัวได้เล่นด้วยกันค่ะทุกคนในครอบครัวสามารถเล่นทุกเครื่องของเราได้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่โซนกี่อะไรไหมฮะใช่ค่ะทางร้านของเราจะมี2โซนนะคะโซนนี้นะคะชื่อว่าโซนคิสนาแฟนตาซีค่ะเป็นโซนที่ออกแบบมาให้น้องๆเคลื่อนไหวร่างกาย36ท่าค่ะซึ่งจะส่งผลดีกับการเจริญเติบโตของน้องนะคะแล้วนอกจากนี้เรายังมีโซนชื่อว่าโซนนาริกิริค่ะเป็นเมืองสมมุติที่น้องๆสามารถฝึกอาชีพสามารถเล่นกับเพื่อนใหม่ได้ส่งเสริมการเข้าสังคมแล้วก็เรียนรู้การเล่นกับเพื่อนและการสร้างสังสัมพันธ์ผ่านการเล่นค่ะนอกจากนี้ยังมีโซนอะไรอีกไหมคะค่ะเรายังมีโซนเครื่องเล่นด้านนอกนะคะจะชื่อว่าโซนมอลลี่แฟนตาซีค่ะโซนข้างนอกจะเป็นเครื่องเกมหยอดเหรียญนะคะซึ่งจะมีลักษณะเป็นคาร์นิวัลเหมือนเกมงานวัดนะคะให้น้องโยนลูกบอลโยนห่วงนะคะซึ่งน้องๆหลายคนก็ชอบมากเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีเกมเป็นซิมูเลชันนะคะก็จะมีจอเป็นภาพเสมือนจริงค่ะถ้าอย่างนั้นพาไปชมโซนต่างๆดีไหมฮะได้ค่ะคุณผู้ชมจะได้ไปเห็นด้วยตาตัวเองด้วยไปเล่นด้วยค่ะค่ะเริ่มจากด้านขวามือของเรานะคะชื่อว่าบอลอากาศค่ะซึ่งน้องๆที่เข้าไปอยู่ในนั้นก็สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้หลายแบบอาจจะนอนแล้วก็หมุนไปหรือว่าน้องที่ตัวเล็กๆที่ยังเดินไม่ได้ก็อาจจะคานในนี้แล้วก็น้องๆที่เป็นคนผักเนี่ยก็จะได้เคลื่อนไหวแขนการเดินพละกำลังนะคะได้หลายอย่างเลยค่ะบ่อบอลค่ะก็ฮิตมากสำหรับน้องหนูๆตัวเล็กๆนะคะเขาก็จะจะมีประโยชน์ยังไงเอ่ยก็บอลนี้นะคะก็เหมือนจินตนาการส่งเสริมจินตนาการของน้องว่าเหมือนอยู่ในทะเลค่ะแล้วกําลังว่ายน้ําน้องสามารถว่ายน้ําไปในบ่อบอลได้นอกจากนี้ยังสามารถผัดโยนลูกบอลชูตเข้าไปในแป้นของเราค่ะอะไรประมาณนี้ละค่ะโอ้โห
ไรเดอร์ยักษ์นะคะค่ะซึ่งน้องๆสามารถปีนป่ายแล้วเวลาลงมาเนี่ยจะเป็นความสนุกพาลุหันของน้องๆเลยค่ะขึ้นไปตามขั้นบันไดเนี่ยนะปีนป่ายแล้วพ่อแม่ก็เล่นได้หรอใช่ค่ะคุณพ่อคุณแม่เล่นได้หมดเลยค่ะอะไรเอ่ยอันนี้คือว่าเครื่องทีช็อคเกอร์ค่ะก็จะเป็นสไลเดอร์ที่เซฟกว่าคือจะมีการปรับระดับลงปรับขึ้นอัตโนมัติค่ะแล้วน้องๆสามารถปาบอลเล่นได้ในอันนี้อาจจะเด็กเล็กลงหน่อยใช่ค่ะเหมาะสำหรับน้องๆตัวเล็กๆค่ะที่อยากเล่นสไลเดอร์แต่เล่นแบบตัวใหญ่ไม่ได้ค่ะโซนนี้นะคะจะเป็นโซนก่อสร้างค่ะ น้องๆจะฝึกการขนก็จะเป็นขนลูกบอลจะมีเครื่องเคลนนะคะแล้วก็มีตัวสายดึงขึ้นมาค่ะเป็นรอบนะใช่เป็นรอบขนอุปกรณ์ก่อสร้างขึ้นไปได้ค่ะโอ้โหต่อไปเป็นนักสร้างอาคารใหญ่เลยนะใช่เป็นวิศวกรได้เลยค่ะ อันนี้นอกจากจะใช้กำลังแล้วต้องคิดด้วยนะคะใช่ค่ะค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะไหนจะขึ้นจะไม่ขึ้นต้องใช้ทักษะการพิจารณาว่าเราจะต้องเคลื่อนมือยังไงถึงจะขึ้นได้ค่ะอันนี้อะไรเอ่ยซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นเมืองกระดาษนะคะเราจะชื่อว่าเมืองนาริคิริค่ะซึ่งน้องๆก็จะเพลิดเพลินกับการเล่นตรงนี้แล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนใหม่สร้างสังคมแล้วก็การที่มีจิตสำนึกในการเล่นกับคนในสังคมนะคะแล้วต้องมีคนมาสอนเขาไหมคะว่าต้องมีคนขายมีคนซื้อหรือเขาจะรู้ปล่อยเขาไปเองตามธรรมชาติค่ะเขาจะมาแล้วก็จะเชิญขายของเขาจะชวนว่ากินอันนี้ไหมคะหรือว่าอันนี้ราคาเท่าไหร่เขาก็จะบอกค่ะแล้วนอกจากกิจกรรมเหล่านี้แล้วมีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างคะของค่ะทุกวันนะคะเราก็จะมีกิจกรรมพิเศษค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะทางร่างกายนะคะแล้วก็อย่างที่สองก็คือทักษะความสร้างสรรค์ค่ะโดยผ่านกิจกรรมอย่างเช่นการพับกระดาษโอริกามินะคะแล้วก็มีการประดิษฐ์กรอบรูปการร้อยสร้อยข้อมือซึ่งแต่ละวันจะไม่เหมือนกันค่ะแต่ว่ามีทุกวันค่ะงานที่เราเปิดแบบนี้แล้วเด็กๆเนี่ยเข้ามาร่วมกันเยอะแยะอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีกฎมีระเบียบมีอะไรหรือเปล่าข้อจำกัดข้อห้ามอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องค่ะก็อย่างแรกนะคะเราก็จะของงดน้องๆที่ไม่สบายนะคะ อย่างเช่นการไอจามเนี่ยจะงดเข้ามาเลยค่ะเพราะอาจจะไปติดเพื่อนได้ อย่างที่สองก็คือต้องมีคุณผู้ปกครองเข้ามากับน้องด้วยนะคะเพราะบางทีน้องๆอาจจะเข้ามาแล้วก็วิ่งเล่นหรืออาจจะไปกระทบกระทั่งกับเพื่อนข้างๆก็อาจจะต้องผู้ปกครองช่วยดูน้องนิดนึงค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่สามก็คือจะต้องสวมถุงเท้าทุกท่านนะคะเพื่อความสะอาดค่ะสวนสนุกแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะค่ะสวนสนุกมอลลี่แฟนตาซีนะคะก็ตั้งอยู่ที่ห้างเกตเวย์เอกมัยค่ะชั้น5นะคะและทุกท่านนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ www.eonfantasy.co.th ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะคุณแอนนาครับที่ได้นำเรื่องราวดีๆเหล่านี้มาเล่าสู่ให้เราฟังครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ